วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สโมสรรื่นฤดีค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่1พฤศจิกายน2566นะคะเรามาต้อนรับน้องๆทหารใหม่นะคะผลัดที่2ทับ2566ค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีค่ะมาให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนั่นก็คือพลตรีอนุสรโอุไรรองแม่ทัพภาคที่4และอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะมีอะไรดีๆเกี่ยวกับการรับทหารใหม่ในวันนี้บ้างค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสุภรัตน์เมฆฉายครับเป็นนายสิบด้วยเลยสมัครใจเข้ามาครับที่บ้านไม่ต้องเป็นห่วงครับรอดูความสำเร็จผมได้เลยดีใจครับที่ญาติได้มาสมัครเข้ามาเป็นทหารในมทบ.41ครับและหวังว่าจะเมื่อได้รับการฝึกจบนะครับจะให้เขาได้สอบนายสิบทหารหรืออะไรก็ต่อไปนะครับเพื่อจะเป็นอนาคตของเขาเองครับและที่สำคัญนะครับอยากให้เขาเป็นคนดีของสังคมด้วยครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาส่งลูกชายลูกชายติดอยู่ที่อำเภอสีชนแล้วก็เขามีความใฝ่ฝันที่ว่าอยากจะเป็นทหารตั้งแต่ตอนเด็กแล้วเขาแม่ก็มีความหวังว่าอยากให้เขาได้เป็นทหารต่อยอดอยากให้เขาเป็นนายสิบอยากให้เขาเป็นเด็กดีและขอบคุณกองทัพบกที่ว่าเปิดรับสมัครทหารที่ว่าให้เด็กเยาวชนที่ว่าบางทีเขาเกเรให้เขารู้สึกอยากรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และได้ปกป้องประเทศแม่มีความภูมิใจอยากให้เป็นทหารปกป้องแม่รักอาชีพทหารมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมมาส่งลูกชายไปทหารผมภูมิใจมากที่ลูกชายได้รับใจจัดอยากให้ลูกเปลี่ยนโตสร้างโตไปให้มันได้ช่วยชีวิตตัวมันเป็นไหนซิปหรือว่าเป็นอะไรก็ได้คือไม่อยากให้ออกไปอยู่จุดตรงนู้นครับผมอยากให้อยู่จุดตรงนี้ผมก็ขอบคุณกองทัพภาคที่4และทหารทุกคนที่ว่าอยู่ในค่ายกองทัพภาคที่4นะครับผมก็ขอบคุณเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่รับใจจัดนะครับผมกับประชาชนธรรมดาไม่มีอะไรก็คือนี่นะครับขอบคุณนะครับและนี่คือบรรยากาศในการต้อนรับน้องทหารใหม่ผลัดที่2ทับ2566นะคะและที่สำคัญค่ะความภาคภูมิใจของผู้ปกครองนะคะนอกเหนือจากน้องๆจะมีความสุขแล้วนะคะในวันนี้ทุกส่วนค่ะมีความสุขเช่นกันโดยเฉพาะพี่ๆทหารนะคะที่มารอต้อนรับน้องๆทหารใหม่ผลัดที่2ทับ2566ค่ะและสำหรับภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะรวมถึงคลิปดีๆแบบนี้ค่ะจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ